ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนุชาก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการรักษาแผลจากการที่หลายๆคนเป็นอีสุกอีสายเกิดขึ้นนะครับซึ่งหลายๆคนที่เราเป็นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสร้างความไม่มั่นใจให้กับเราใช่ไหมครับและทีเนี้ยมันก็เป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอนะครับนุชาก็เลยอยากจะมานำเสนอเคล็ดลับนะที่จะช่วยทำให้แผลเป็นจากอีสุกอีสายนะครับหรือว่ารวมถึงแผลเป็นจากสิวเนี่ยหายได้ไวขึ้นด้วยนะครับนั่นก็คือ4ข้อนี้ครับข้อแรกสิ่งที่เราจะต้องทำเลยก็คือห้ามแกะแผลเด็ดขาดเพราะว่าการที่เราแกะแผลนะครับที่เราเกิดขึ้นจากอีสุกอีใสหรือแม้กระทั่งสิวเนี่ยส่งผลทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความเสียหายส่งผลทำให้เกิดหลุมเกิดขึ้นซึ่งเวลาที่เราเป็นหลุมแล้วเนี่ยยากมากที่เราจะรักษาเพราะว่าทางที่ดีที่สุดเวลาที่เราเกิดหลุมหรือว่าเป็นรอยแอ่งแบบนี้เกิดขึ้นต้องรักษาด้วยเลเซอร์เท่านั้นจะไม่มียาทาหรือว่ายารักษารอยแผลเป็นเนี่ยให้กลับมาเรียบเนียนปกติได้นะครับดังนั้นใครที่กำลังเผชิญปัญหาจากที่เราเป็นทั้งอีสุกอีใสหรือว่าเป็นทั้งสิวไม่ควรที่จะแกะแผลเด็ดขาดครับข้อที่สองนะครับเป็นข้อที่นุชาอยากจะแชร์นิดนึงเพราะว่านุชาส่วนตัวแล้วอ่ะทำแล้วรู้สึกว่ามันโอเคสำหรับการรักษารอยแผลเป็นจากสิวนะครับแล้วก็รอยแผลเป็นตามร่างกายก็คือการทานวิตามินซีเสริมเข้าไปนะครับซึ่งวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่งผลทำให้รอยแผลเป็นนะครับหรือว่าจุดด่างดำอะไรต่างๆเนี่ยให้หายได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับโดสการทานนะครับนุชาแนะนำให้ทานเช้าหลังอาหาร500มิลลิกรัมนะครับแล้วก็เย็นหลังอาหาร500มิลลิกรัมรวมตกอยู่1,000มิลลิกรัมต่อวันซึ่งยี่ห้อนะนุชาก็จะไม่แนะนำเป็นพิเศษแต่ถ้าพูดถึงยี่ห้อที่เป็นมาตรฐานตามท้องตลาดตอนนี้ก็จะเป็นวิสต้าแบ็กมอร์นะครับหรือว่าเป็นอะไรอีกอะฟาร์มานอสนะครับที่นุชารู้จักแล้วก็คุ้นเคยก็จะเป็น3ยี่ห้อหลักนี้นะครับทุกคนก็สามารถเลือกซื้อตามงบประมาณของเราได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะทานของอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีชื่อยี่ห้อว่า DHC นะครับของญี่ปุ่นก็จะราคาไม่แพงมากเท่าไหร่แล้วก็สามารถทานได้นานด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับวิตามินซีก็ยังสามารถช่วยทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสไม่แก่ไวนะครับแล้วก็สามารถรักษาอาการที่เป็นภูมิแพ้ให้ดีขึ้นได้ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถทานเสริมดูได้ทั้งช่วยในเรื่องของรอยแผลเป็นนะครับแล้วก็ช่วยในด้านของสุขภาพด้วยนะครับข้อที่3นะครับก็คือการทาครีมกันแดดหลายคนไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราเป็นแผลเนี่ยแม้กระทั่งรอยสิวหลุมสิวหรือว่าแผลเป็นอะไรต่างๆเนี่ยควรที่จะทาครีมกันแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยส่งผลทำให้รอยแผลเป็นเข้มขึ้นซึ่งเขาอ่ะทดสอบมาแล้วนะครับเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันส่งผลทำให้เม็ดสีเมลามีนเนี่ยเกิดความเข้มขึ้นนะครับดังนั้นเราควรที่จะใช้ครีมกันแดดด้วยนะครับนุชาแนะนำใครที่มีปัญหาเรื่องรอยจากการเป็นอีสุกอีใสนะครับแล้วก็รอยแผลเป็นจากสิวนะครับควรที่จะใช้ครีมกันแดดขั้นต่ำเลยนะครับก็คือ SPF 30แต่ถ้าใครที่โดนแดดเป็นประจำนะครับควรที่จะใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 50ขึ้นไปจะช่วยป้องกันแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับและใครที่แบบเฮ้ยจะต้องแบบเผชิญแสงแดดทั้งวันเลยก็ควรที่จะทาซ้ำทุก2ชั่วโมงด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพครีมกันแดดทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ทำให้รอยแผลเป็นของเราเนี่ยเข้มขึ้นด้วยครับข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นนะครับนุชาแนะนำนะครับที่นุชาใช้แล้วชอบมากๆเลยนะครับตัวแรกก็คือตัว Dragon Blood นะครับจะเป็นเจลลดรอยแผลเป็นที่สามารถใช้รักษารอยแผลเป็นจากสิวได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้สามารถใช้ทาแผลอิสุกอิใสทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวที่นุชาแนะนำก็คือมันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วเวลาที่เราใช้เนี่ยไม่เกิดอาการคันของแผลสำหรับใครที่แผลน้ำหอมก็สามารถใช้ได้ซึ่งตัวนี้เป็นส่วนผสมของเลือดมังกรที่จะสามารถช่วยทำให้รอยแผลเป็นของเราหายได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายซึ่งนุชาเคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปได้เลยนะครับให้ทุกคนดูอีกครั้งนิดนึงนะเพื่อที่ทุกคนจะแคปไปซื้อกันนะครับจะบอกว่าไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะครับ โอเคอีกตัวนึงนะครับจะเป็นตัวที่มีราคาแพงค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ใช้รักษาแผลที่เป็นมานานแล้วนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับทุกคนดูชื่อแล้วกันเพราะว่าชื่อค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศอะไรนะสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวนี้ก็จะราคาแบบสูงพอสมควรเลยก็คือประมาณ900ถึง 1,000 กว่าบาทเลยนะครับซึ่งสามารถช่วยรักษารอยแผลเป็นนะครับแต่จะต้องเป็นแผลเป็นที่แห้งสนิทแล้วนะครับเพราะว่าการที่เราทาแผลสดอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้
ัวนี้ก็เห็นผลดีพอสมควรแต่ถ้าใครที่จะงบน้อยหน่อยนะครับนุชาก็แนะนำให้ใช้ตัวดราก้อนบัตตัวนี้นะครับแล้วก็ใครที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลอ่ะก็ใช้ตัวนี้แทนได้นะครับนี่สเตอร์ดามีดอะไรสักอย่างนี่แหละใช่ไหมสตราทาเดิมใช่ไหมนี่เมื่อกี้นุชาไม่ได้ดูไม่ได้อ่านให้ทุกคนฟังนะครับโอเคหมดไปแล้วนะครับสำหรับ4ข้อนี้นุชาคิดว่าถ้าทุกคนเอาไปทำตามแล้วแผลจากการเป็นอิสุวิสัยหรือว่าเป็นแผลสิวหรือว่ารอยดำอะไรต่างๆเนี่ยมันจะจางลงได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังเผชิญปัญหาจากแผลเป็นอิสุวิสัยอยู่นะครับนุชาคิดว่ามันหายได้แน่นอนทุกคนอย่าไปเครียดเนาะสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับอยากให้นุชาทำคลิปแบบใหม่เพิ่มนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย